ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรายังอยู่ในธีมของสตรีทฟู้ดนะครับคุณผู้ชมวันนี้แต่นี้สัจจะพาคุณผู้ชมมาที่คลองสานนะเพราะว่าที่นี่มีร้านบัวลอยอร่อยอร่อยเขาเรียกชื่อกันว่าบัวลอยไข่เค็มท่าน้ำคลองสานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันนะครับคนที่นั่งข้างๆนี่ก็สวยๆนะเจ้าของร้านคุณเพลินค่ะสวัสดีพี่เพลินสวัสดีค่ะวันนี้ต้องมีอะไรเยอะๆไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็มี7สีสีฟ้าเนี่ยจะเป็นดอกอัญชันอัญชันสีฟ้าสีม่วงนี่มันม่วงค่ะสีขาวเป็นเผือกสีขาวเป็นเผือกชมพูก็บีทรูทค่ะสีเขียวคือใบเตยค่ะสีเขียวใบเตยสีเหลืองฟักทองฟักทองพัมคินโอ้ตายแล้วมีเครื่องเคียงอีกนะคะเครื่องเคียงกี่อย่างทั้งหมดนะ3อย่างค่ะมีข้าวโพดข้าวโพดเผือกแห้วส่วนถ้วยนี้นะคะอันนี้เป็นไข่2อย่างคือไข่เค็มกับไข่หวานค่ะอันนี้ถือว่าเป็นพรีเมียมชุดออปชั่นเต็มเลยรสชาติเหมือนเดิมเปล่าเหมือนเดิมค่ะหอมอร่อยเหมือนเดิมหอมมันอร่อยคนเขาติดใจบัวลอยร้านนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าความหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยของที่นี่อุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสิต้อยไข่หวานเขาดูสิไข่แดงอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่มันเกินแล้วก็มีความเป็นกะทิแบบไม่ข้นจนกระทั่งกินแล้วเกิดความรู้สึกเลี่ยนใช่มันจะพอดีพอดีนะใช่เวลาก็สีสวยนะคุณผู้ชมจะผัดสีแล้วก็ความหวานก็ต้องมีเทคนิคอ่ะมากินเขาต้องนานนะหลายปีนะตั้งแต่แบบอายุไม่มากจนเป็นวัยรุ่นแล้วไม่เคยถามเคล็ดลับหรือสูตรเด็ดเขาเลยน้ำกะทิเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษอ่ะเพลินจะบอกฉันได้ไหมจะทำยังไงเฉพาะตัวน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้กะทิ 100% กะทิอย่างดีอะค่ะของอัมพวาค่ะจริงเหรอจริงค่ะว้ายตายแล้วเราคงต้องไปดูแล้วแหละว่าเคล็ดลับเนี่ยมันอร่อยจริงไหมเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณเพลินของเรากำลังจะสาธิตเคล็ดลับในการทำบัวลอยให้มันอร่อยอร่อยนะครับเริ่มเลยพี่เพลินก็คือเริ่มแรกก็เทกะทินะคะคุณใช่นี้หรอใช่ค่ะอัมพวากะทิแท้100%ขาวข้นนะคุณผู้ชมครับไม่ขาวเวอร์จนเกินไปแล้วกลิ่นหอมก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแต่คุณผู้ชมครับใช่เยอะไหมพี่เพลินใส่เลยค่ะใส่หมดเลยดูสีเสกขาวเป็นธรรมชาตินะค่ะกลิ่นออกมาเลยนะหอมเชียวแล้วเราก็ใส่น้ำใบเตยนะแค่พอมีกลิ่นเท่านั้นนะแล้วก็มีสีมีสีหน่อยๆก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงก็จะไปเคี่ยวนะไฟอ่อนๆนะคะไฟไม่ต้องแรงมากให้ร้อนๆทีนี้ก็ต้องคนนะคะเพื่อไม่ให้มันไหม้ก้นนะคะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันไหม้ก้นนะคุณผู้ชมคุณเพลินก็จะใส่น้ำใบเตยละลายแป้งแป้งข้าวโพดใช่ไหมคะเป็นแป้งมันค่ะเพื่อให้ส่วนของกะทิมีความข้นขึ้นนิดนึงแล้วก็เอามาเคลือบเวลาบูลอยจะได้ดูน่าทานใช่ไหมค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็คนไปจนกระทั่งสุกเอาละประเดี๋ยวพอสุกแล้วนะข้นนิดนึงสีจะเข้มขึ้นเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นๆหรืออุ่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาหยอดหน้าบัวลอยกันนะครับส่วนผสมของกะทิที่เราเคี่ยวกับน้ำใบเตยแล้วก็ใส่แป้งมันนิดนึงพอเย็นแล้วคุณผู้ชมลักษณะจะแบบเป็นครีมแบบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเค็มนิดๆเพราะว่าบัวลอยของเราหวานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานนะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ตามใจชอบท็อปปิ้งอยู่ข้างหน้าโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมดูน่ารับประทานมากนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยนะเสร็จแล้วกับเมนูบัวลอยไข่เค็มไข่หวานลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาค่ะกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพลินนะที่มาให้เคล็ดลับแล้วก็ความอร่อยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตกะทิอัมพวามอบให้กับพี่เพลินพี่เพลินช่วยรับแล้วยิ้มหวานให้หน่อยสิได้ค่ะและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมมันจะยิ่งสัจพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา